สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนประจำวันพฤหัสที่16มกราคมพุทธศักราช2557ค่ะอยู่กับดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะอาจารย์จำนงอุไรรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณพัชชาครับค่ะวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์จำนงเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันครูแห่งชาติด้วยนะคะอาจารย์ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของวิชาชีพครูเรื่องของการสอนหนังสือเด็กๆมาชั่วชีวิตของการเป็นข้าราชการแล้วก็มาให้อาจารย์พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทต่างๆรวมไปถึงสิ่งสำคัญณขณะนี้คนไทยอาจจะมองในส่วนของครูว่าครูช่วงนี้เงียบๆกับเรื่องของทางการเมืองแต่ก่อนจะให้อาจารย์วิเคราะห์ตรงนั้นเรียนถามนิดนึงค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นวันครูอาจารย์มีอะไรคุณครูมีอะไรที่จะบอกคุณครูด้วยกันบ้างคะครับขอบคุณมากวันนี้แม่ขอบคุณคุณพัชชานะครับขอบคุณทางรายการ13สยามไทยนะครับเสียงประชาชนวันนี้ที่ได้เชิญผมมาในโอกาสเหมือนวันครูนะครับผมก็ที่จริงแล้วก็จดจ่ออยู่กับวันครูเพราะว่าทุกปีนะครับของวันครูวันที่16มกราคมของทุกปีนะครับเป็นวันครูแห่งชาตินะถ้าเรารับราชการอยู่เราก็จัดพิธีไหว้ครูทำอะไรกันให้มันพอรู้ว่าอาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่ถูกยกย่องเป็นตำแหน่งที่ติดตัวไปจนตายนะคนก็เรียกครูหรือตอนหลังก็ไม่เรียกอาจารย์นะผมเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ยังเรียกครูนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญหรือความจำเป็นของวันครูนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าครูเขาเปรียบเหมือนเป็นแหละพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนนะของลูกศิษย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อความมาเป็นครูเมื่อกี้คุณพัชชาถามว่าครูตอนปัจจุบันนั้นรู้สึกจะบทบาทของครูนี่จะลดน้อยลงนะครับในความทั้งทุกๆด้านนะครับที่จะออกมาสื่อนะครับก็จะมีข่าวคราวก็ออกจะก็น้อยนะครับจะมีบ้างออกมาในทางที่จะรู้สึกแล้วเราเองที่เป็นครูก็น้อยใจนะครับข่าวดีๆของครูก็มีบ้างแต่โดยมากจะออกข่าวไม่ดีให้กับครูก็มีบินหลายๆเรื่องนะครับจะเป็นข่าวทำผิดเรื่องโน้นเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรเรื่องอาจเป็นอาชญากรรมอาชญากรก็มีนะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นครูส่วนน้อยเพราะครูนั้นได้ทำหน้าที่ได้ถูกแบ่งเวลานะครับคือก็เรียกว่าทำงานตามตารางสอนนะครับคุณพัชชานะครับเวลาที่จะออกมาระยะหลังผมเองเป็นครูวิชาชีพนะครับรับราชการครูเรียงมาทางสายวิชาชีพแต่ก็มาเป็นครูอยู่แค่2ปีครูน้อยแล้วมาเป็นผู้อำนวยการเป็นครูใหญ่เป็นผู้บริหารระดับกรมอะไรขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราก็ได้มามองเห็นชีวิตครูนั้นบางทีค่อนข้างที่จะลำบากอาภัพขึ้นอยู่กับผู้บริหารคุณพัชชาท่านผู้ชมครับขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำนะครับทางวิญญาณของครูจริงๆเมื่อก่อนใครจะมาเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยหรือใครจะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยเราต้องรู้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เรียนรู้เรื่องการศึกษามาก่อนนะครับคนที่มาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีความรู้เรารู้แล้วใครจะมาเป็นมีบทบาทมีอะไรสำคัญแต่ตอนระยะหลังเนี่ยมันหมดเลยสิ่งเหล่านี้นะครับมันกลายมาเป็นเรื่องที่ถูกแทรกแซงโดยการเมืองสมัยก่อนครูนี่ครับคนที่จะเป็นส.ส.หรือเป็นผู้แทนราษฎรนั้นอาชีพครูก็เข้ามามากนะครับมากมากกว่าอาชีพอื่นๆทนายฟาร์มนะครับครูในนอกนั้นก็เป็นนักธุรกิจก็เกือบไม่มีเพราะงั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ลดบทบาทของครูก็โดยผู้นำของครูในระดับกระทรวงก็ถูกสอนถูกอะไรให้ทำให้คล้ายๆว่าคุณทำตามหน้าที่ตามตารางสอนไม่ได้กันสมมติครูเนี่ยนะครับครูเองก็ถูกเลือกว่าเป็นอะไรที่เขาบอกแล้วว่าอาชีพเป็นเรือจ้างนะครับซึ่งมันไม่ค่อยถูกต้องนักหรอกครับแต่เขาก็มากันอย่างนั้นก็จริงเหมือนกันนะครับพอถึงส่งเด็กถึงฝั่งก็มาเป็นเรือจ้างแล้วก็ถีบหัวเรือไปเรือก็คล้อยไปเป็นเรือจ้างแค่นั้นที่จริงมันไม่ใช่นะครับครูนี่ต้องให้ทางวิจิตวิญญาณอย่างผมเป็นครูเนี่ยหมายความว่าหรือครูของเราที่เราเรียนแบบนะครับเราต้องได้จากครูของเราก่อนพ่อแม่ของเราเอาและครูคนแรกของเรานะครับพ่อแม่ของเราที่สอนเราในเรื่องความซื่อสัตย์ความกตัญญูกตเวทิตาคุณอะไรเนี่ยครับแต่แล้วก็มาอันที่สองเราก็มาครูที่สอนเราครูที่สอนทางอย่างผมครูวิชาชีพเนี่ยคือสอนวิชาชีพให้เรามีในนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมก็สอดแทรกไปด้วยความตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์นะครับเราเรียนทางช่างมาไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วเอาความรู้มาทำทางมิจฉาชีพอะไรทำนองนี้ครูเขาสอนให้เราและเขาปฏิบัติได้จริงจังนะครับคือวิชาช่างอย่างของเราเนี่ยผมทุกปีก็จะไปพบกับครูซึ่งยังมีหลงเหลืออยู่นะครับก็เหลืออยู่สักคน2คนเท่านั้นเองแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ถ
ูกลูกศิษย์ลืมไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่รู้อะไรลูกศิษย์ลืมไปแต่ครูที่ลูกศิษย์ยังล้ำลึกระลึกหาอยู่เนี่ยก็มีครูเหล่านี้อยู่นะครับซึ่งผมเองก็เวลามีงานชุมนุมรุ่นก็ต้องเชิญท่านไปนะครับถ้าเอ่ยชื่อท่านตรงนี้ได้อาจารย์สกุลเวชกรนะครับซึ่งเป็นครูซึ่งตอนหลังท่านมาเป็นอะไรหลายๆอย่างยังมาทำสิ่งที่เป็นให้กับสังคมในเรื่องของวิชาทางโหราจารย์อะไรทำนองเนี้ยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับทางไอ้ทางด้านศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยครับแล้วครูทางด้านครูของผมเนี่ยก็จะเอ่ยชื่อวันนี้นะครับเมื่อกี้ก่อนมาเนี่ยผมก็ได้โทรพูดคุยกับท่านนะครับอาจารย์มุจลินบุญยุพการท่านตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นนามสกุลมุจลินนะครับผมจำนามสกุลท่านไม่ได้ทันทีแล้วทีนี้ไม่เป็นไรแต่เราเอ่ยนามท่านว่าท่านเป็นครูทางจิตวิญญาณให้กับลูกศิษย์ทุกเรื่องท่านอายุตอนนั้นมาสอนคุณพัชชาอายุแค่23ปี24ปีเพิ่งจบเลยพวกเรามาเรียนนี่ก็จะ20กว่าๆเหมือนกันต่างกันเราก็19 20แล้วค่ะแต่ผู้จบก็มาสอนแต่ท่านก็มาสอนโดยที่ว่าใช้วินความเป็นครูที่ท่านคงเรียนมาจากครูของท่านน่ะมากับพวกเราท่านไม่เกรงกลัวอะไรเลยผู้ชายท่านก็มาบอกท่านสอนจิตวิทยาการศึกษาท่านสอนวิธีการสอนอะไรทำนองนี้นะครับท่านบอกอะไรให้เราเนี่ยโดยมากจิตวิทยาการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับคนเราต้องมีเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาท่านให้จนเดี๋ยวนี้นะลูกศิษย์จัดงานให้ท่านคราวนี้ท่านอายุ84ปีลูกศิษย์ก็จัดงานให้ท่านทุกๆปีงานวันเกิดท่านจนบอกท่านไปไหวท่านจะมาเสียงยังฟังชัดแจ๋วอยู่เลย ครับเพราะว่าลูกศิษย์ก็อายุบางที80กว่าลูกศิษย์ก็ไล่เลี่ยกันนะครับ เพราะว่าครูที่ส่งไปเรียนตอนนั้นอย่างพวกผมเนี่ยจบมาไม่มีวิชาครู ก็ไปทำงานไปสอนตอนหลังก็ทางกรมก็ส่งไปเรียนวิชาครูก็มา เรียนต่อหลักสูตรปีเดียวท่านก็จบอายุ23 24ปีมาสอนเราก็25 26ปรากฏว่าไล่เลี่ยกันมากกับครูแต่ว่าท่านไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้อะไรเลยท่านก็ให้แต่ความรู้ทำปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคุณพระชาเนี่ยนึกไม่ถึงเลยเพราะว่าดีวันนั้นผมเคยให้คนเขาแต่งเสภาขับให้นะครับทราบซึ้งว่าครูเนี่ยบางทีเนี่ยเราท่านสอนเราเนี่ยสอนมาให้เราแล้วเราเชิญท่านมาทุกปีอีกแต่ว่าถามว่าย้อนแต่ละคนเนี่ยถามมานึกถึงครูสักกี่คนมีไหมบางคนไม่มีเลยเพราะงั้นเขาก็บอกว่าอ๋อครูนี่โชคดีได้ลูกศิษย์ดีด้วยครูดีลูกศิษย์ดีก็ไปกันได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราถือว่าครูเราดีลูกศิษย์ก็หลากหลายนะครับเพราะครูท่านเป็นหลักอยู่เพราะงั้นสิ่งเหล่านี้นะครับวันครูวันนี้ที่คิดว่าทุกท่านผู้ชมท่านก็มีครูคุณพัชชาก็มีครูนะครับระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ที่ครูเราให้เรามาเพราะงั้นการระลึกถึงวันครูนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเลยว่าย้อนอดีตไปท่านให้เรามาในวิชาพื้นฐานง่ายๆทางคุณธรรมจริยธรรมทางด้านวิชาชีพอะไรทั้งหลายเนี่ยครับผมคิดว่ามันได้ติดมาตรงนั้นเพราะท่านบ่มนิสัยแม้แต่เรื่องการแต่งกายคุณพัชชาเราแต่งกายเนี่ยท่านมองหมดนะท่านมองเราหมดเลยมองเล็บผมนั่งหน้าอ้าวเล็บดำท่านก็มองแต่งกายใส่ถุงเท้าไหมใส่คัดชูอะไรเนี่ยบางทีมองหมดเลยตำรวจเธอไปเป็นครูนั่นน่ะเธอจะต้องไปไม่หลิวตาตามสังคมไม่ใช่ว่าวันเย็นๆก็ไปเล่นไพ่ไปเข้าสโมสรไปเตะสามล้ออยู่อะไรเนี่ยท่านจะมองขนาดอายุท่านไม่มากแต่ท่านเนี่ยมองไกลไปสอนเราเป็นหลักเป็นอย่างให้เราปฏิบัติว่าเราไปเป็นครูนั้นเนี่ยถึงแม้เราผมก็อายุน้อยเป็นครูก็25 26แต่ว่าเราก็มีลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ผมก็70กว่าดังนั้นตอนเนี้ยก็ยังระลึกถึงกันอยู่ก็คือใช้เราถ่ายทอดกันมาอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงอีกนิดเดียวนะครับตอนในช่วงนี้ว่าบทบาทของครูขนาดนี้ที่คุณประชาถามมันน้อยไปเมื่อกี้เราก็ย้อนถึงแล้วว่าอยู่ที่ผู้บริหารอยู่ที่คนที่จะเข้าไปเป็นครูมีความพร้อมมั้ยเพราะการไปเป็นครูนั้นหนึ่งเค้าบอกว่ามีคนเคยพูดตอนนั้นท่านจะเป็นรัฐมนตรีเก่าชื่อดร.ก่อผมจำได้ผมยังเคืองในใจอยู่นิดก็บอกครูนี่จนมาก่อนค่ะจึงมาเป็นครูเพราะมันครูนี่หนี้สินครูนะคุณปีนึงจะเอาหนี้สินครูมาพูดกันไม่รู้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านเพราะครูจนมาก่อนต้องกู้สหกรณ์ต้องเขาเรียกว่าชอกู้ฉุกเฉินกู้สามัญกู้วิสามัญอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเป็นครูนั่นคล้ายๆว่ามันเป็นปมด้อยกันอยู่ในตัวเพราะคนที่จะเลือกอาชีพครูเนี่ยเมื่อก่อนต้องให้ทุนมาเรียนในรุ่นผมเนี่ยต้องให้ทุนเรียนเนี่ยได้ทุนมาเสร็จแล้วก็มาใช้ทุนแล้วก็เราก็ต้องมาเป็นครูแต่โดยจริงๆแล้วทุกอย่างจิตวิญญาณนั้นน่ะผมก็พ่อเป็นครูแม่ไม่มีความรู้นะครับพ่อเป็นครูเราก็สายเลือดเราก็ต้องมาเป็นครูแต่หลายคนขณะนี้เนี่ยจากอาชีพครูเนี่ยคือไม่มีรายได้ไม่มีเงินจะไปโกงนักเรียนโกงสมุดโกงดินสอโกงเวลาไปทำขายเอ็มเวขายอะไรขายประกันไปตามเรื่องนะเราก็ต้องทำแต่ว่าขายประกันไม่เป็นไรผมก็ภรรยาก็ขายประกันถือว่าขายอาชีพเสริมที่มันเป็นประโยชน์มากทำประกันให้กับคนนะครับอะไรทำนองนี้ทีนี้ครูปัจจุบันเนี่ยครับ
บางครั้งยิ่งเป็นครูวิชาชีพขณะนี้เนี่ยขาดมากนะครับต้องเป็นเอาครูจ้างมาสอนเอาจ้างสอนเพราะครูบรรจุประจำไม่มีทุนก็ไม่มีให้แล้วเพราะงั้นครูเนี่ยคล้ายๆว่าไปหางานที่อื่นเดินรองเท้าศึกไป3คู่แล้วปรากฏว่ายังไม่ได้งานทางบริษัทก็สัมภาษณ์ดูแล้วทำเป็นไม่เป็นไม่เป็นเอ้ามาสมัครเป็นครูครูจ้างขาดอยู่พอดีแล้วคุณประชาจะได้หวังอะไรกับสิ่งเหล่านี้นะเพราะคนที่เก่งที่สุดสมัยก่อนต้องมาเป็นครูเดี๋ยวนี้คนเก่งไปเป็นหมอไปเป็นทหารไปเป็นอาชีพไหนที่เปลี่ยนไปจะรวยเร็วดีไปอยู่ตรงนั้นทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรเจ้าหน้าที่ที่ดินมีโอกาสที่จะมีใต้โต๊ะมีอะไรตามน้ำนะเหนือน้ำได้ทั้งหมดแต่ครูนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะงั้นคนเป็นครูขณะนี้ก็เลยลดลงมายิ่งในทางการเมืองยิ่งครูนี่ไม่ทราบเลยเพราะการเมืองมันเกิดขึ้นจากอะไรเช่นผู้บังคับบัญชาทำอะไรไม่ถูกเจ้านายทำไม่ถูกเนี่ยครูก็นั่งเงียบไม่กล้าแต่ผมเองนะครับย้อนอดีตไปเมื่อ2วันเนี่ยมีเฟซบุ๊กมาลูกศิษย์นะครับหรือญาติและลูกศิษย์เนี่ยเขาก็บอกมาว่าเขาเนี่ยโรงเรียนไม่ปิดที่แถวดอนเมืองเนี่ยเป็นโรงเรียนแดงนะเอ่ยชื่อก็ได้แถวเทคนิคดอนเมืองเนี่ยครับผมดูแลอยู่ครูเขาก็บอกครูบอกว่าผู้ในการไม่ปิดเขาก็เป็นคนสนใจทางนี้มากเขาเล่นเฟซบุ๊กเขาก็เขียนเก่งผมเลยเขียนบอกถ้าเป็นลุงนี่ลุงนี่ขอลาติดลาป่วยเลยแล้วก็มาเอาเป็นรองแพทย์อยู่แถวไอ้เวทีทั้งหลายมีหมอไปแล้วก็ยื่นใบลาทีหลังเพราะว่าครูเขาไม่สนใจทางการเมืองเลยไม่มาเลยนะครับเพราะงั้นเหตุตรงนี้เองจึงกลายเป็นว่าเมื่อครูไม่สนใจการเมืองลูกศิษย์ลูกหาจะรู้เรื่องการเมืองได้อย่างไรนะครับเมื่อผมเคยยกตัวอย่างเคยพูดที่นี่ครั้งนึงแล้วบอกว่าหลานผมไปอยู่แคนาดาทีนี้รุ่นเหลนแล้วถามว่าเหลนเรียนที่ไหนเขาบอกเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยนะเขาบอกคุณอาเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยทำไมเปลี่ยนเขาบอกว่าเหตุว่าโรงเรียนนี้ไม่สอนการเมืองให้กับนักเรียนที่เขาสนใจเรื่องการเมืองมากบ้านเรานี่ไม่มีเลยเพราะงั้นวันนี้ความจำเป็นวันครูนั้นเราระลึกถึงในสิ่งเหล่านี้นะครับคุณกัญชาครับค่ะอาจารย์คะเราก็ระลึกถึงทั้งบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนแต่ว่าเราก็มองในเรื่องของบทบาทหน้าที่แล้วก็มองไปถึงเรื่องของปัญหาด้วยว่าณวันนี้บทบาทหน้าที่ของครูหลายๆท่านอาจจะไม่สามารถทำได้เต็มกำลังความสามารถของท่านเนื่องจากว่าประเทศไทยนะขณะนี้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทั้งหมดเป็นปัญหาหมดซึ่งผลเหล่านี้ก็กระทบกระเทือนต่อวิธีการดำเนินชีวิตของคุณครูแล้วก็รวมไปถึงประชาชนทุกท่านด้วยก็ต้องมองแบบให้ความเป็นธรรมซึ่งกันและกันว่าทุกคนมีปัญหาแล้วก็ต้องมีการแก้ไขปฏิรูปประเทศไทยอย่างที่เรากำลังพูดถึงณขณะนี้กปปส.มีการออกมารณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกมาใช้สิทธิของตัวเองตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของประชาธิปไตยทางตรงออกมาแสดงสิทธิแสดงความคิดเห็นว่าเราต้องการหรือเราไม่ต้องการอะไรกับผู้บริหารประเทศชุดปัจจุบันซึ่งไม่สามารถที่จะกระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติได้มีการออกมารณรงค์มีหลายๆฝ่ายออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อต้านหรือว่าทั้งที่เห็นด้วยกับกปปส.ก็ตามแต่ในวันนี้มีประเด็นนึงที่ทางหน้าหนังสือพิมพ์มีหลายฉบับที่ลงถึงคำว่าถึงเรื่องของการที่มีวิธีการออกมาต่อสู้ของมวลมหาประชาชนประชาชนมองว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะถูกต้องนักวิชาการท่านนี้อาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีนะคะท่านเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระชาขออนุญาตอ่านประเด็นการวิเคราะห์ของท่านจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่ลงข่าวในวันนี้นะคะให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแล้วก็อาจจะนำแนวคิดแนววิเคราะห์ของท่านไปพิจารณากับข้อมูลที่ท่านมีอยู่นะคะว่ามันเป็นเช่นไรรวมถึงเดี๋ยวจะให้อาจารย์จำนงได้ช่วยวิเคราะห์ให้ด้วยนะคะอาจารย์ธีรยุทธ์กล่าวว่าต้นเหตุการเกิดกระแสปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิวัติประชาชนมาจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่นักประชาธิปไตยแต่เป็นพวกอนาธิปไตยปฏิเสธอำนาจรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการหาประโยชน์ไม่มีกรอบคุณธรรมศีลธรรมใดๆรวมทั้งเห็นความสำคัญของรัฐเป็นเพียงเครื่องมือในการคอร์รัปชันจนเกิดโรคระบาดคอร์รัปชันขึ้นในทุกวงการผลงานของทักษิณคือหรือเส้นแบ่งอธิปไตยของชาติทำลายผลประโยชน์ของชาติเพื่อประโยชน์ตนเองเช่นการแก้กฎหมายเกี่ยวกับดาวเทียมรัฐเพื่อให้ขายบริษัทได้การขายข้าวในโครงการรับจำนำอย่างมีเงื่อนไขการใช้เงินและตำแหน่งซื้อความจงรักภักดีของข้าราชการองค์กรอิสระและรัฐวิสาหกิจการทำลายระบบยุติธรรมตำรวจอัยการระบบตรวจสอบคอร์รัปชันจึงพังทลายกลายเป็นเผด็จการบุคคลโดยผ่านการเลือกตั้งและการเลือกตั้งคือกระบวนการเปลี่ยนบุคคลในครอบครัวทักษิณขึ้นมาครองอำนาจอันนี้เพียงแค่ท่อนแรกที่เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีอาจารย์มองยังไงกับสิ่งที่อาจารย์ธีรยุทธ์